สวัสดีครับส่วนถัดมานะฮะเราจะเห็นไปแล้วว่าแอคชั่นเนี่ยมันมีความสามารถเพิ่มให้กับคาแรคเตอร์เนี่ยเราจะมีอยู่ประมาณเท่านี้เองนะครับก็หลักๆ ก็เก็บลงเก็บเหรียญค่าสตงค่าสตูดูดเหรียญนะฮะเช็คพอยต์นะครับแล้วก็จากการเปลี่ยนโลกของเกมนะฮะเปลี่ยนวิธีการเล่นเกมนะครับแต่ว่าบางทีเราอยากจะได้อะไรที่มันเจาะจงคาแรคเตอร์มากกว่านั้นนะฮะเราก็สามารถทำได้นะครับโดยการที่เราคลิกไปที่คาแรคเตอร์ของเรานะครับแล้วก็ตรง add component ตรงนี้ครับอันนี้จะเป็นความสามารถที่เราสามารถจะเพิ่มเติมเข้าไปให้กับคาแรคเตอร์เราได้นะฮะแล้วลองมาดูความสามารถที่จำเป็นก่อนนะครับอันดับแรกเลยก็จะเป็นตัว advanced move นะครับ advanced move ตรงนี้นะฮะนี่นะครับ advanced move advanced move ตัวนี้เนี่ยเอาไว้ในการที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการเคลื่อนที่นะครับของตัวละครนะฮะโดยปกติแล้ววิธีการเปลี่ยนการเคลื่อนที่ของตัวละครเนี่ยเรามักจะมีปุ่มคอนโทรลของเราอยู่แล้วนะครับที่อยู่ในหน้าต่อ UI ที่ชื่อว่าตัว character button ตรงนี้นะครับซึ่งไอ้ character button ตัวเนี้ยมันก็จะมีฟังก์ชันให้ใช้อยู่นะครับซึ่งจะไปบังคับตัวละครเรานะครับไม่ว่าจะเป็นบังคับตัวมอเตอร์นะครับบังคับล้อนะครับเดี๋ยวจะพูดในเรื่องถัดไปนะฮะครับการกระโดดการยิงการหมุนซ้ายหมุนขวาเคลื่อนที่ซ้ายขวาเคลื่อนที่ขึ้นบนลงล่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ามีอันล็อกนะฮะปุ่มกดอันล็อกแรนดอมคาแรคเตอร์นะครับหรือว่าคอมโพเนนต์แอคชั่นนะครับไปใช้แอคชั่นของตัวคอมโพเนนต์นะครับซึ่งไอตัวเนี้ยที่เราจะพูดกันเนี่ยนะฮะนะฮะไปใช้ action component ก็ได้ด้วยนะฮะปุ่มพวกนี้นะครับซึ่งบางทีเนี่ยการเคลื่อนที่ที่มีตรงนี้ทั้งหมดบางทีมันไม่ได้อย่างใจครับมันอยากจะมีมากกว่านี้นะฮะเราก็สามารถที่จะใช้ตัว advanced movement เนี่ยในการที่จะกำหนดท่าทางต่างๆเราขึ้นมาใหม่ได้นะฮะก็ลองไปดูกันนะครับเมื่อกี้แอดเข้าไปละ Advanced Move เนี่ยเราจะแอดกี่ตัวก็ได้นะครับแล้วเรามีท่าทางการเคลื่อนที่หลายแบบนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันจะเนี่ยครับมันสามารถจะมี Collision Shape อันใหม่ขึ้นมาได้นะครับจะไม่ได้ไปอิงกับไออันเดิมนะฮะอันเดิมของเราอันนี้นะครับอันนี้มันจะตายตัวอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นถ้าเราท่า Shooting Animation Bullet อะไรมาใส่ Jump อะไรเนี่ยมันก็จะอ้างอิงกับแค่กรอบแค่นี้ครับซึ่งบางทีเรามีท่าฟันดาบเนาะมีท่าฟันดาบที่มันไกลๆเราอยากให้มันแบบมีคอลลิชันที่มันกว้างขึ้นกว่านี้นะครับจะได้โดนได้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถจะใช้นี้ได้ต้องใช้ไปตัวนี้นะครับ advanced move นะครับ advanced move โอเคยกตัวอย่างแล้วกันเนาะนี่มีลูกกลมๆนะฮะรูปกลมๆขอรูปภาพเพิ่มanimation นะครับท่าฟันดับนี่นะฮะ collision นะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามันกว้างกว่าเนาะอันนี้ใหญ่ๆนะนะครับก็ตรงบริเวณนี้นะฮะเราสามารถที่จะกำหนดได้ว่าการเคลื่อนที่นะครับไปซ้ายขวาไปบนลงล่างเนี่ยจะไปยังไงนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้ทำตอนไหนนะครับตอนชนค่อยทำนะกระทบต่อใครบ้างนะครับก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับว่ามันจะกระทบต่อใครบ้างนะครับแต่ว่าชนนะชนแล้วจะให้เกิดอะไรขึ้นนี่นะครับโดยปกติแล้วนะครับเราก็จะสามารถเพิ่มอีเวนต์ตรงนี้ได้นะครับเพิ่มอีเวนต์ตรงนี้ได้นะฮะมาเพิ่มยังไงนะฮะเพิ่มยังไงไปดูกันเราก็ต้องไปที่ส่วน UI เรานะครับนี่ก็มีปุ่มไม่อยู่นะฮะใส่รูปลงไปหน่อยครับรูปนี้แล้วกัน
นี่นะครับแล้วก็ฟังก์ชันนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเลือกฟังก์ชันได้หลากหลายนะครับทีนี้ขอเลือกเป็น component action นะครับพอเราเลือกเป็น component action แล้วเนี่ยเราลองกลับไปที่หน้า world ดูดี character นะฮะaction เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับนะฮะก็คือถ้ากดปุ่มนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะทำท่า animation ตัวนี้ขึ้นมานะฮะไม่ได้เพิ่มความเร็วไม่ได้เพิ่มอะไรทั้งสิ้นนะฮะกดปุ่มนี้แบบจัดเลยนะฮะก็ลองเทสดูหน่อยนะครับโอ้กุมใจโอ้อ่ะตายโอเคกดดูนะครับคือมันโดนครับมันโดนในเนี้ยแล้วมันก็ตายกระโดดหนีไปไหนกันแล้วค่อยกดนี่ปึ๊บโอ้ยโอเคหยุดปุ้ม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 เนี่ยครับเนี่ยกดเนี่ยสังเกตว่าเป็นไงฮะโอ้ทำไมมันเอียงอย่างนั้นล่ะเพราะว่าไอ้วงกลมเราไม่ได้ฟิกไว้นะครับมันก็โหลดหมุนนะฮะหมุนเดี๋ยวปิดหน่อยเดี๋ยวไปฟิกไม่ให้มันหมุนหน่อยนะฮะไม่งั้นมันกริ้งก็ฟิกโรเตชันตรงนี้นะครับอย่าพึ่งโอ้ยเด้งดอนโอ้ยกระเด้งกระดอนโอเคได้ทีละนี่ฟันโถก็จะสังเกตว่ามันเป็นไงฮะกว้างขึ้นนะครับถ้าฟันก็จะเป็นแบบอีกท่านึงนะฮะปัญหาครับ คืออย่างที่รู้กันว่าเราใช้ไอ้ตัวเนี้ยทำให้มันฟันอย่างนี้ได้นะฮะแต่ว่ามันก็เหมือนขยายขอบเขตโดนโจมตีเรานะครับเพราะเราก็ไม่ได้อมตะนะฮะเราโดนทีเดียวเราก็ตายนะครับเพราะฉะนั้นโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็เลยจำเป็นจะต้องทำให้เราเหมือนกับเราโจมตีได้ด้วยนะครับก็อาจจะต้องเอาไปผสมกับกดตัวนี้ใช่ไหมฮะเอาไปผสมกับตัว strike อะไรเงี้ยฮะเราเป็นอมตะเพิ่มขึ้นด้วยก็ได้นะครับก็เดี๋ยวลองยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะฮะปิดไว้ก่อนนี่นะครับขอดูพิเคทมันขึ้นมานะฮะนี่นะฮะเอามันไปส่วนตัวนี้นะฮะตอนแรกมันตัวนี้ไม่ใช่แอคชั่นอ่ะอันนี้คือแอคชั่นนะฮะแอคชั่นไอตัวนี้ขอเปลี่ยนพลังแอคชั่นนะครับให้เป็นเกมเพลย์เป็น invisibility ไปเลยนะฮะลักษณะนี้นะครับก็แป๊บนึงนะครับคาแรคเตอร์นี่ไม่ต้องละลบออกไปนะครับเราใช้ไอ้ตัวนั้นแทนได้อะฮะไปดู where you are ซ้อนกันไปเลยนี่เกิดอะไรขึ้นครับอย่าลืมคลิกไอ้นี่ก่อนนะแล้วติ๊กนี่ออกบล็อกเนี่ยไม่บล็อกแล้วมันคลิกปั๊บโดน2ตัวเลยนะฮะโดน2ตัวก็หมายความว่าโดนตัวแรกนี่เป็นไงครับอัศวินนะโดนตัวที่2นี่แบบอมตะนะครับลองดูกันนะครับปุ๊บนี่นะฮะอิสนะครับนะตายอมตะไม่อมตะนะฮะเดี๋ยวตั้งระยะเวลาโอ้ยนิ่งหน่อยลื่นจริงๆ
ี่เรา invisibility นะระยะเวลาอมตะนี่ขอนนานหน่อย10ปีไปเลยนะฮะแล้วก็ถ้าการใช้ลิมิตยูสไปเลยใช้ไม่อั้นเทสอีกทีจะได้ไหมนี่เทปเลยอันนี้เทปเลยมาดูกันนะครับก็จะสังเกตว่าจริงๆเราอมตะเพียงแค่ตรงกลางนะไอ้อัศวินนี่มันไม่อมตะโดนเราอ้าวเวลาอมตะหมดกุมใจได้นะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะชนหมดเกลี้ยงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยต้องผสม2อันนะครับผสม2อันเข้าไปในปุ่มหนึ่งนะครับปุ่มหนึ่งก็เอาไว้ทำให้มันทำท่าทางฟันขยายขอบเขตของคอลิชันอีกปุ่มหนึ่งก็ให้มันเนี่ยครับติด invisibility หรือจะติดสไตล์ก็ได้นะครับนะฮะเราก็จะสามารถไล่ฆ่าตัวละครได้นะปล่อยท่าฟันท่าฟันนะฮะโอเคครับนี่ก็เป็นตัวอย่างการใช้คอมโพเนนต์เพิ่มเติมนะฮะที่นอกเหนือจากแอคชั่นนะครับในการที่เราจะคลิกปุ่มแล้วก็ไปเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครเรานะฮะนอกเหนือจากการใช้แอคชั่นนะครับก็คือเพิ่ม Advanced Move นั่นเองนะครับ